วันแรกของการลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตนะคะอาจจะขรุขระบ้างแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดส่วนปัญหาเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านสามารถทำได้แต่อาจจะยุ่งยากส่วนตัวนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยู่พื้นที่ไหนอยากให้ใช้ในพื้นที่นั้นค่ะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูแลดูเมื่อคืนก็เจอท่านรัฐมนตรีพี่ชัยถึงดึกเลยนะครับมีการคุยเรื่องนี้ว่าต้องดูแลเรื่องระบบให้ดีนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนทราบมันเริ่มเปิดแล้วนะครับเห็นประชาชนเองก็โพสต์ทวิตบอกว่าขอให้ท่านอย่าเกรงใจแล้วก็ทยอยลงครับก็ต้องเราดูก่อนว่าวันแรกก็เป็นธรรมดาที่ต้องกลัวขาบ้างนะครับแต่พยายามทำให้ดีที่สุดครับการย้ายทะเบียนบ้านจะตอบโจทย์ในเรื่องของการขยายเศรษฐกิจในชุมชนไม่เข้าใจคำถามครับคือคุณจุลพันธ์บอกว่าสามารถย้ายทะเบียนบ้านแล้วก็มาใช้เงินในพื้นที่ที่ทำงานได้ไม่ใช่พื้นที่ที่ทะเบียนบ้านเก่าก็สามารถทำได้นะครับแต่ผมว่าเป็นเรื่องของความยุ่งยากมากกว่านะครับเราเองเราก็ถ้าเกิดถามผมความเป็นส่วนตัวนะครับผมก็อยากให้สมมติคนอยู่หนองบัวลำพูก็ใช้ที่ของหลวงพ่อดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ดีไซน์มาเพื่อให้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็จะมากระจุกตัวใช้ในเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะเมืองที่มีแหล่งแรงงานสูงไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเมืองที่ได้รับความเจริญอยู่แล้วนะครับจุดประสงค์หลักของดิจิทัลวอลเล็ตก็คือว่าอยากจะใหมีการกระจายความเจริญไปทุกๆภูมิภาคนะครับเมื่อวานนี้สภาเองก็ผ่านร่างของงบประมาณครับขอขอบคุณครับที่ทางด้านสมาชิกได้ผ่านให้นะครับก็คงจะน่าจะรับเรื่องทุกอย่างก็พยายามทำต่อไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยก็ต้องที่แชร์กันไปนะครับ